กุ๊กเวทีดราม่าฟาด10ล้านเชอร์เอมฝากถึงนวัดลายหาได้จี้กกต.ทำให้คนไว้ใจมิสแกรนด์คนล่าสุดสมมงจริงหรือไม่กุ๊กเวทีดราม่าฟาด10ล้านเชอร์เอมฝากถึงนวัดไม่เคลียร์ทักลายหาได้ลั่นพร้อมใช้ในเงื่อนไขที่ทราบมาก่อนจี้กกต.ทำให้คนไว้ใจได้หากพูดถึงนางงามสายสปีชและสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ในเวลานี้หลายคนคงนึกถึงเชอร์เอมชยาธนุสสอนทัศน์เป็นแน่นอนเพราะเจ้าตัวมีเส้นทางด้านความคิดสิทธิที่แน่วแน่เป็นของตัวเองนั่นจะใช่ปัญหาที่ทำให้เธอไม่เข้ารอบ20คนสุดท้ายทั้งที่เป็นนางงามตัวเต็งในเวทีประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023หรือไม่งานนี้รายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8วาไรตี้ทอล์คอันดับหนึ่งของไทยเลยขอเชิญมาเคลียร์ใจแบบถึงพริกถึงขิงไม่ว่าจะดราม่าหนักแค่ไหนแต่ได้งานพรีเซนเตอร์หลักล้านกว่าคนได้มงแถมในรายการเจ้าตัวยังฝากถึงบอสตินนวัฒน์หากไม่เคลียร์ลายหาได้และเรื่องการเมืองที่มาแรงในตอนนี้ชี้กกต.งบหลายล้านแต่ได้ถุงพลาสติกเทปกาวและตะกร้าสารมารักษาความปลอดภัย10เลือกตั้งเรียนทราบว่าหนูตุ๊กมาจากเวทีดรามาหนูก็รับพรีเซนเตอร์สวยๆ 2-3 ตัวฟาดไปเป็น10ล้านยังค่ะจริงๆตอนนี้ประมาณ4ล้านและมีค่าไลฟ์อีกแต่นิดนึงนะคะเราไม่เวทีดราม่าค่ะเราคือเวทีแห่งโอกาสเดี๋ยวนี้สินค้าเขานิยมพวกที่ตุ๊กมงมาจากที่อื่นกันเหรอคะดูดังกว่าพวกมีมงอีกบางทีการตุ๊กมันอาจเป็นเสน่ห์ก็ได้ค่ะเพราะการตุ๊กของเรามันมีเรื่องราวท่านเจ้าของกองประกวดเขาเอาบัตรประชาชนของหนูนี้ดูบัตรประชาชนหนูรู้สึกไหมคะบางคนเขาบอกว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเอาบัตรประชาชนของผู้เข้าประกวดเอามาเคลี้ยงให้คนดูแบบนี้เอาจริงๆวันนั้นแอบตกใจนะแต่ไม่ใช่เพราะบัตรประชาชนอย่างเดียวเพราะจังหวะมันก่อนการขึ้นรอบพรีลิมแล้วเราจะเดินอยู่แล้วแต่ว่ามันเกิดขึ้นอ้าวบอสโกรธเราอีกแล้วเหรอหัวเราะหนูขาคุณนวัดเขามีมาตรฐานนะคะกองประกวดมิสแกรนด์เขาบอกว่าเขาต้องการเลือกนางงามพร้อมใช้ของหนูไม่มีความพร้อมแล้วหนูไปประกวดทำไมเขาต้องการคำว่าพร้อมใช้หนูไม่เข้าใจเหรอคะก็เราพร้อมใช้ในเงื่อนไขที่เราทราบมาก่อนแสดงว่านวัดไม่แจ้งให้ทราบมาก่อนเหรอคะบางทีมันก็เป็นเซอร์ไพรส์ค่ะแต่เขาก็ไม่ได้ปิดโอกาสเราที่จะจัดการปัญหาตรงหน้าเอมก็จัดการปัญหาตรงหน้าเข้ามาตลอดไม่ว่าจะเป็นการให้เพื่อนถามให้ได้ไหมเพราะผิดหลักศาสนาแต่จะเอาชื่อเราออกจากการโหวตไม่ได้เพราะมันเป็นการโหวตอยู่แล้วเมื่อจัดกิจกรรมตรงนี้มาอย่างไรก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเราหรือถ้าให้โอกาสเหมือนเลือกเข้าบ้านไม่เลือกเข้าบ้านเราก็เลือกที่จะไม่เข้าบ้านเรามีความรู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมกับสิ่งนี้และอีกอย่างบอกตรงๆกฎที่เพิ่มขึ้นมาเราไม่รู้มาก่อนมันเป็นเซอร์ไพรส์แล้วเขาให้เราเลือกว่าจะรับเซอร์ไพรส์ไหมหมายความว่าเขาเปิดโอกาสให้เราแก้ปัญหาจะบอกว่าเขาไม่ให้โอกาสเด็กเลยก็พูดแบบนั้นไม่ได้อาจารย์คุณนวัดเขาไม่ทราบว่าจะเชิญหนูมาสมมุติเขานั่งดูอยู่หน้าจอเขาคงดูแน่นอนจะแขวะอะไรเขาหรือเปล่าเขาคงคิดว่าเดียนจะเสี้ยมให้เธอทำอะไรให้เขาเสียหายไหมพูดอะไรกับบอตินนวัดนิดหนึ่งสิคะอ้าวเหรอคะตกใจต้องบอกว่าจริงๆแล้วหนูรักบอสมากค่ะแล้วก็หนูเคยเจอบอสมาก่อนที่จะประกวดมิสแกรนด์ยังที่เขาบอกว่าเขาเคยเจอเอมมาก่อนซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเราขอบคุณเขาตั้งแต่ตอนนั้นตอนที่มาประกวดครั้งนี้เหตุผลหนึ่งที่อยากทำเต็มที่เพราะเราอยากตอบแทนบอสต่อให้หนูไม่ได้ตำแหน่งท็อป11หนูก็ยังทำหน้าที่มิสแกรนด์จังหวัดของหนูต่อไปจนหมดวาระอยู่ดีเพราะหนูอยากให้เวทีมิสแกรนด์เป็นที่หนึ่ง
หนูอยากให้เป็นจริงๆมันไม่เกี่ยวว่าแกรนให้อะไรหนูในเมื่อหนูตั้งปณิธานแล้วว่าหนูจะทําให้แกรนก็จะทําให้แกรนเพราะฉะนั้นบอสรู้สึกตาขิดตาขวงใจอะไรกับเอมบอสไลน์มาคุยกับเอมได้นะคะยิ้มอย่าเพิ่งสตอรี่ส้มหัวเราะจากการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมากกต.หรือคณะกรรมการเลือกตั้งทำงานผิดพลาดหลายกรณีจนมีคนร้องเรียนเต็มไปหมดรวมถึงมีความไม่เหมาะสมในการเตรียมการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์บัตรเลือกตั้งเกินหลายล้านใบการปิดผนึกตู้ด้วยเทปกาวธรรมดาจนเกิดกระแสลงชื่อถอดถอนกกต.ที่ยอดทะลุ1ล้านรายชื่อและเกิดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโกเกตมีไว้ทำไมที่ติดเทรนด์อันดับหนึ่งในทวิตเตอร์คุณคิดเห็นยังไงกับการทำงานของกกต.ทั้ง7ท่านบริสุทธิ์โปร่งใสไหมคุ้มกับงบประมาณที่ได้จากภาษีของประชาชนไหมและถ้ามีโอกาสคุณอยากจะปฏิรูปการทำงานของกกต.ยังไงเอมคิดว่ามันไม่คุ้มค่ะเพราะว่าเรามีงบประมาณจัดการเลือกตั้งหลายร้อยล้านบาทและสิ่งที่เราได้มาคือคุณภาพที่บอกตรงๆไม่กี่ร้อยบาทเอมก็ทำได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกเทปกาวตะกร้าสารที่ไว้ใส่ใบไม้แห้งคือสิ่งเหล่านี้มันไม่มีเอามารักษาความปลอดภัย1สิทธิ์1เสียง1ชีวิตของประชาชนไทยแล้วเอมก็มองว่าตอนนี้กกต.ประสบปัญหาร้ายแรงคนมองว่าเขาอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐบาลต่อให้เขาเป็นหน่วยงานอิสระคนก็ยังคิดว่าการเลือกตั้งมันเป็นเกมของรัฐบาลเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะออกจากข้อครหาตรงนี้กกต.ควรจะทำงานให้คุ้มงบประมาณคุ้มค่าความไว้ใจแล้วคนรู้สึกว่าเขาสามารถไว้วางใจให้คุณรับผิดชอบการเลือกตั้งได้เพราะถ้าทำแล้วเป็นแบบนี้อยู่คนก็จะเชื่อว่าที่มาที่ไปมันไม่โปร่งใสหรือว่ามันมีเอเจนดาจากเงินที่รับมาหรือมีเอเจนดาเพื่อให้คนต่อไปที่จะมารับรัฐบาลหรือเปล่าซึ่งจุดนี้กกต.ก็ต้องทำให้ดีขึ้นในวันที่14ไม่อย่างนั้นคนไทยก็ไม่มีวันไว้ใจกกต.ค่ะสุดท้ายเชอร์เอมยังพูดถึงเรื่องของการแพลนชีวิตในอนาคตพร้อมตอบเรื่องราวความรัก5ปีที่คบกับแฟนหนุ่มและคำถามที่หลายคนถามถึงว่ามิสแกรนด์คนล่าสุดสมมงจริงหรือไม่แฟนๆสามารถติดตามรายการคนดังนั่งเคลียร์ทุกวันจันทร์พฤหัสบดีเวลา 17:15 นทางช่อง8กดเลข27และรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่อง8เท่านั้น